หนูมานี่นี่กินอะไรไหมหนูไม่มีตังค์ค่ะไปนั่งก่อนเลยไปนั่งก่อนเลยเดี๋ยวป้าทำให้กินทำไมป้าใจดีจังอะคะโอ้ยใจดงใจดีอะไรกันไปแค่ข้าวจานเดียวก็จะบอกให้นะมีคนคนหนึ่งอะใจดียิ่งกว่าป้าอีกพลอยเที่ยงแล้วตื่นได้แล้วลูกถึงแม้เขาจะจู้จี้จุกจิกลงไปกินข้าวไม่ดูแลตัวเองเรื่องมากไม่ถูกใจเราสักอย่างทำไมแม่โทรไปไม่ติดอ่ะพลอยก็รีบกลับมาแล้วนี่ไงป่านนี้นี่คือรีบใช่ไหมพลอยก็กลับมาป้าแม่แม่เป็นห่วงเนี่ยแม่ควรปล่อยพลอยบ้างอ่ะค่ะข้าวผัดไก่ไข่เจียวไม่ใส่หัวหอมป้ารู้ได้ยังไงอ่ะครับว่าหนูชอบอันนี้เคยเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมคะไม่เคยเห็นนะถ้าเจอเด็กคนนี้เขาไม่มีตังติดตัวฝากช่วยเอาข้าวให้เขากินด้วยคนที่บอกป้าก็คือคนที่อยากให้หนูอะกลับบ้านมากที่สุดมีความหมาย